สองไม้สองมือล่ะยอมลงไปโอ้โหเตรียมกำมือดิแท้โอ้ยโอ้โหล่ะโอ้โหเลยตั้งยอมเนี้ยล็อกกับจิ๊บขึ้นนะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้ก็กลับมาพบกันอยู่ทงนาครับมื้อนี้มื้อนี้เฮาก็สิมาจับปูคือเก่าล่ะครับมื้อนี้มาเบิ่งหมายของเฮาเลยครับเนี่ยครับหมายของเฮาก็สิเป็นนี่ล่ะครับเป็นทงนาเป็นนาเขาซึ่งเขาช่วงนี้ก็เริ่มสิออกเริ่มสิเป็นเพราะเมาหรอครับบางอันเนาะช่วงนี้ก็กําลังสิเป็นน้ำนมล่ะครับครับมันก็สิมีน้ำมีหยังอยู่จังซี่ล่ะครับเนี่ยเฮาก็สิหยอดไว้ประมาณนั้นนี่แหละเนาะครับเนาะมาเบิ่งทีมงานของเฮากันครับมื้อนี้เฮามานํากันจักคนครับ1 2 3 4คนครับนี่ครับคนแรกสวัสดีครับแล้วก็บ่าวบอยครับสวัสดีครับบ่าวเพชรครับครับนะครับมื้อนี้เฮามานํากัน4คนเฮาก็สิครับหยอดแบ่งกันหยอดไปนี่ล่ะครับหยอดเราก็สิจับน้องกันเนาะหยอดไปนี่แน่หยอดไปนี่แน่ล่ะครับแต่ดิพาพี่น้องไปหยอดเราก็สิพาไปเบิ่งวิธีจับน้ำเนาะครับเบิ่งวิธีหยอดเราก็เบิ่งวิธีจับน้ำสำหรับท่านที่บ่เคยเห็นเนาะไปเลยครับมาเบิ่งหมายที่เฮาสิหยอดเลยครับบัดนี้แหละครับเฮาก็สิหยอดหมายประมาณนี้แหละเนาะครับเนาะนี่แหละน้ำเพราะเจียเจียนี่ครับซ้ำนี่แหละครับเนี่ยหยอดไว้ไปเรื่อยๆพูดทีมงานเฮาหยอดไปเรื่อยๆนี่ครับหยอดมองนี่อีกมองนี่หยอดบ่ต้องห่างปานใดเด้อครับเนี่ยหยอดทีๆไปเนี่ยนี่ครับเฮาหยอดประมาณนี้แหละย่างมาหยอดนี่นะครับเฮาก็สิหยอดให้พี่น้องเฮาเบิ่งประมาณนี้แหละเนาะครับเนาะจังได๋ก็พบพ่อกันตอนจับเลยครับบัดนี้นี่ล่ะกะว่าตะเวนตกดินจักหน่อยพุ่นล่ะครับเนี่ยตะเวนก็ใกล้สิลับเขาแล้วล่ะเนี่ยตอนนี้ก็ค่ําแล้วได้เวลาออกจับแล้วครับเฮาก็สิไปลุ้นน้ํากันเลยครับบัดน่ะว่าสิหมานบ่หมานซําใดครับเฮาสิให้บ่าวบอยเด้อครับเป็นคนจับเฮาสิเป็นคนถ่ายคลิปเนาะนี่ครับเบิ่งตัวใหญ่ตัวนั้นปล่อยไปก่อนไปๆเดี๋ยวจังกลับมาจับใหม่เริ่มได้แล้วนี่เอาโอ้ครับผมกินน้ำทำร้านโอ้ยครับผมคนงานเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเอานิ้วกลางนิ้วยอมเนี่ยล็อกกับจิ๊บขึ้นนะเอาจับปลาทั้งหมดล็อกดีนี่แล้วแม่โอ้เอาอยู่โอ้ยโอ้ยไม่เสียเฮ้ยโกงสูงเลยโอ้ยไปจับอะไรขนาดว่าได้ยุ่งได้ผมเนี่ยโอ้ยจับเอาเนอะจับเอาเนอะก็อยู่เอาใส่ถังบ้าบอยก็ลองเบิ่งวิธีจับนะวิธีจับขึ้นไปโอ้ยเอาใส่คนกันมาโอ้ยนี่ล่ะตัวนึงใส่ตัวนึงไม่เห็นรอมันมาใหม่ก่อนรอมันหายคุณก่อนโอ้ได้ตัวเดียวจับตัวนึงไปจับอะไรจังพวกมึงนี่สัญญาเอาอยู่
จีนจะไปไหนรอดไหนล่ะตัวนึงไปซ้ำสามจีนสามเต้ไม่ใช่ล่ะผู้ใดไปไหนรอดตัวจับปกติไปเรียวไปแล้วทางมารอบไหมติดตัวเดียวต้องหาตัวย่างหลายตัวหมดเลยเนี่ยหมดเลยเออหมดได้อีกโอ้ยตีแล้วโอ้ยตีแล้วคือว้าไม่รอดสองไม้สองมือล่ะย้อนมันลงไปโอ้โหเต็มกำมือนี่แท้โอ้ยโอ้ล่ะโอ้โหเลยโอ้เคยกวางเลยเออีกตัวนึงยังมีอีกตัวนึงอยู่ตัวแถมวัดวัดโอ้ถือแล้วปั๊บตัวโอ้ได้คู่อยู่ใหญ่ดีสบายทั้งคืนนี่ใหญ่เลยดูมั้ยใส่กำลังงามใส่มินิกำลังต้นเตรียมกำบัวสองเลยเลี้ยคุณเหลียวคุณหนึ่งไปยองเรื่องเชิงคุณออกมาใส่บิ๊กตัวนี้เรียนแล้วกินดีแล้วนะฮิละกินแล้วมันกินวะไอ้ละโอ้โหมัดดีแท วันนี้ได้หลายตัวอยู่ผมมาเอารอบหน้าเบื้องผลงานรอบแรกของเขาครับโอ้เก็บเต็มกระหุรอบแรกรอบแรกโอ้ปลาไหลเบาไหมฮอดปลาไหลมาฮอดปลาไหลโอ้กับผลงานโอ้สามโลกว่าสี่เกือบสี่โลสี่โลทำไงประมาณสามสี่โลหรอรอบแรกจังใดก็รุ่นน้ำกันรอบต่อไปครับเขาก็ยังสีจับเรื่อยๆอยู่
โอ้ตรงน้ำอยู่ครับปูมวยปูกำลังมันเลยนะครับเนี่ยถูกเลยเป็นบางอยู่ขุ่นดีแท้ไม่มีบนโอ้ยมีหอนละโตมันมีตั้งปูนะตัวนึงอยู่ไหนก่อนตัวนึงดีกว่าจับไปบ่เนี่ยจับไปบ่โชว์อยู่ไหนเด้อปิดมุ้งกว้างฟังให้หมดตัวใหญ่ดีเลยโอ้ตัวใหญ่ตั้ง4เมตรโอ้เหนื่อยตัวเดียวมีได้ตัวนึงสองไม่ไหวเนี่ยโอ้ยมาเลยมัฟของตัวต้องจริงนะหาเลยครับหาดูครับ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 สามบิ๊กเลยหลายตัวสี่สองเลยต้องคืนแล้วต้องคืนแล้วหนีบมือนะครับรอบสองโอเคคือเราคือแล้วงูครับมึงคือเราคือเราวะน่ะนี่ห่าง6โลได้อยู่เนาะมาด้วยครับผมก่อนแรกสำหรับรอบนี้ครับโอ้ยหนามคุณไปหาด้วยไปหมดเลยสองไปสองมือเลยนี่เดียวเป็นสูตรนี้ไหนบ้างบ่ไหนมุกมุกแล้วโอ้บุกมาได้ได้คืออยู่บ่เนี่ยโอ้สิแม่ไปละตัวหนึ่งไปไหนละหายจ่อยไปในพ้นเม็ดจ่ว
วดหมดแล้วหมดแล้วเอาไปทำซื้อซื้อน้ำมาใหม่ซื้อนี่นั่นแหละสองตัวสามตัวสามตัวอยู่นี่ละสองตัวยังสี่เมตรเอาเฮ้ยเฮ้ยรีสองตัวเลยนี่ตัวเดียวเหมือนหมดกี่ตมไหมโอ้ใครอยู่เหนื่อยจริงเพราะเสียงเป็นท่ากันหัวเราะกันอีกคนนี้ปูดองนี่ตัวน้อยตัวเบาเป็นยังไงเหรอคนกลุ่มเลยโอ้คักแล้วครับโอ้ไหลแล้วไหลแล้วโอ้หนักตึ๊บเลยครับโอ้คือเราคือเรามาเบิ่งผลงานรวมของเฮาเลยครับบ่นี่นี่เนาะนี่ของบ่าวดอนกับบ่าวเพชรครับอู้ถือว่าได้หลายอยู่ดอกครับอู้แต่ละถุงนี่ก็หนักอึ้งครับมันนี่มีตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยมันยังดอกว่าตัวน้อยมันรอดดอกถามไปแล้วบ่าวเพชรมัดไว้จังไดบ่ครับเนี่ยโอ้ยคัดไส้ซั่นเพิ่นว่าเนี่ยนี่ไส้ใหญ่ๆเลยเด้อครับ นี่ของเฮากับบ่าวบอยครับเนี่ยอู้นี่ก็คักแล้วครับเนี่ยกับความหมานกับ10กิโลอยู่หรอกครับร่วมกันเนาะทีมงานเฮาสำหรับมื้อนี้ก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซะนี่แหละครับสำหรับการจับปูของเฮาเอาไว้พบพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ